ฟอลโลมี่และระเวงเจ้าใน EP 72นี้ครับเราอยู่กันที่คันไซเดอร์เนชั่นแอร์พอร์ตครับบินไปเที่ยวทั้งทีเรามานี่ครับฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคันไซไปครับเรามานั่งตรงนี้ครับคิตตี้ฮารุกะครับรถจะวิ่งจากคันไซนะครับไปถึงเกียวโตนั่นเองครับโดยที่เข้าไปที่โอซาก้าก่อนรถมาถึงแล้วครับก็ออฟโรดพาสเซนเจอร์นะครับลงจากรถนะครับเสร็จแล้วเข้าสู่แมจิกเซเว่นนะครับออฟโรดคลีนนิ่งแล้วก็บอดดิ้งไทม์นะครับภายใน7นาทีตู้5ตู้6เป็นตู้สำหรับไม่จองที่นั่งจ้าตู้1ถึง4เป็นตู้ที่เราต้องจองที่นั่งนะครับถึงจะขึ้นได้ตัวรถก็ตกแต่งด้วย Hello Kitty ทั้งคันเลยครับตั้งแต่ภายนอกนะครับเดินให้ดูเลยครับว่าน้องน่ารักขนาดไหนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนให้ขึ้นนะครับก็คือการหมุนเบาะครับกดปุ่มเดียวหมุนทั้งคันครับไม่ต้องเดินหมุนทีละเบาะกลับที่นั่งครับให้ผู้โดยสารหันหน้าไปตามทิศทางที่ตัวรถจะวิ่งไปครับมาครับได้เวลาแล้วเราก็ขึ้นรถกันครับอันนี้คือภายในครับภายในของฮารุกะคิตตี้นั่นเองไม่ใช่แค่ข้างนอกนะครับที่มีคิตตี้ข้างในก็มีคิตตี้นะครับหัวเบาะแล้วก็ที่เสาข้างนะครับก็เป็นคิตตี้ล้วนๆเลยจ้าสำหรับคันนี้ถึงเวลาแล้วครับได้เวลารถออกเดินทางแล้วตรงเวลาเป๊ะเลยตามสายรถไฟญี่ปุ่นนะครับคันข้างๆนะครับรถด่วนพิเศษนันไกนะครับเข้าไปที่โอซาก้านัมบะเหมือนกันนะครับแต่รถเอกชนนั่นเองที่นี่ครับชั้น1ชั้น2จะเป็นรถของนันไกนะครับชั้น3ชั้น4จะเป็นรถของ JR จ้าถ้ามีเร็วพาสก็ขึ้นที่ชั้น3ชั้น4เลยสนามบินคันไซนะครับเป็นเกาะที่ถมทะเลขึ้นมาครับเราก็ต้องข้ามทะเลครับนี่แหละครับวิ่งข้ามทะเลขนานไปกับทางด่วนที่เข้าไปที่สนามบินคันไซเลยแอบบอกก่อนนะครับว่าทริปนี้ปลายทางผมไม่ใช่แค่โอซาก้าปลายทางผมคือโอกายาม่าเพราะฉะนั้นต้องนั่งขบวนนี้นะครับไปที่ชินโอซาก้าก่อนแล้วต้องต่อชินคันไซอีกต่อหนึ่งนะมาดูกันครับจะมีวิธีการต่อรถให้ดูด้วยในท้ายคลิปมาดูความเร็วกันครับตอนนี้รถก็วิ่งอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่คือความเร็วปกติของรถด่วนพิเศษฮารุกะหรือว่าเป็นความเร็วของรถบัสเอ็กซ์เพรสทุกขบวนในของ JR นะครับจากสนามบินคันไซเข้าไปที่ชินโอซาก้านะครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรครับก็35นาทีครับไปที่เทโนจินแล้วก็50นาทีถึงชินโอซาก้านะครับต่อไปอีกประมาณ20นาทีครับถึงที่เกียวโตก็นั่งรถด่วนกันไปชิวๆแบบนี้แหละครับนั่งชมไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วิวเมืองนะครับเมืองเล็กผ่านมาที่ทางด้านของชนบทแล้วก็กำลังจะเข้ามาเขตเมืองใหญ่ครับนี่แหละครับเข้ามาในเขตของนครโอซาก้าเรียบร้อยแล้วThank you.
มให้ดูตั๋วจองนี่นะครับถ้าเราใช้โลพาสเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแค่เดินไปจองได้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับจองกับคนก็ได้หรือจองกับเครื่องก็ได้นะครับแนะนำถ้ามีเวลานะครับจองนะครับรางที่แยกไปทางด้านขวานะครับก็คือบายพาสนะครับก็คือตรงเข้าไปที่สถานีชินโอซาก้าเลยแต่ว่าสำหรับฮารุกะหมายเลข8นะครับรถจะวิ่งเข้าโอซาก้าก่อนมีแค่บางเที่ยวเท่านั้นนะครับที่รถด่วนฮารุกะจะวิ่งเข้าโอซาก้านะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีนะครับเที่ยวไหนเข้าเที่ยวไหนไม่เข้าดูตารางให้ดีจ้าThank you very much for using JRS. This is the Kansai Airport Express, Haruka number 08, bound for Kyoto. We will be stopping at Osaka and Shin-Osaka stations. Before arriving at the Kyoto terminal, all seats in cars number 5 and 6 are for passengers without seat reservations. This is a non-smoking train.Restrooms are located in cars number 1, 3, and 4. Please move to the deck when speaking on your mobile phone and switch your phone to silent while traveling. The next stop is Osaka, station number 011. Thank you.เดี๋ยวนี้ในโอซาก้าหรือในโตเกียวนี่ง่ายครับชื่อสถานีจะเป็นตัวเลขแล้วก็กำกับด้วยสายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่ตัวเลขกับชื่อสายก็รู้เรื่องแล้วถ้าฟังภาษาญี่ปุ่นออกนะครับเจ้าหน้าที่บนรถก็จะประกาศเลยครับว่าขบวนที่จะต่อเนี่ยนะครับอยู่ชานชาลาอะไรนะครับเราก็เดินไปตามชานชาลานั้นเลยยังไงนะครับถ้าเราฟังไม่ออกไม่เป็นไรครับลงรถแล้วก็วิ่งหาป้ายตามปกติได้เลยครับรถด่วนฮารุกะไปสนามบินนะครับเพราะนั้นจะมีลักเกจแอเรียนะครับทั้ง2ฝั่งของตู้เลยทุกตู้นะครับวิธีเก็บกระเป๋าก็ง่ายมากครับก็แค่ยกขาแล้วก็กระเป๋าดันเข้าไปนะครับตอนนี้รถถึงที่สถานีชินโอซาก้าแล้วครับผมก็เตรียมจะลงจากรถแล้วนะครับเอาละครับรถจอดปุ๊บมีเวลาไม่นานครับผมเวลาต่อรถประมาณ18นาทีเท่านั้นครับ
รียมตัวครับประตูเปิดปั๊บไปแล้วครับ18นาทีสำหรับการต่อรถไปเลยครับไม่ต้องวิ่งนะครับค่อยๆเดินนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะคิตตี้เราลาคิตตี้กันตรงนี้ครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนครับตอนต่อไปเราต้องต่อกันที่รถชินคันเซ็นนะครับขึ้นไปถึงสุดบันไดเลื่อนปั๊บนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกเลยนะครับชินคันเซ็นเลี้ยวขวาครับก็เลี้ยวไปตามป้ายเลยจ้าคนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินดีๆนะครับแล้วก็เล็งป้ายดีๆด้วยนะครับค่อยๆเดินได้ครับวิธีการต่อรถสบายมากอ่ะมาดูเลยครับรถของเราอยู่ชานชาลาไหนจอดตรงไหนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ชินคันเซ็นเลยจ้าเดี๋ยวนี้เจแปนโลพาสครับสามารถผ่านออโต้เกตได้แล้วนะครับแค่เสียบตั๋วเข้าไปปั๊บพอตั๋วเด้งออกมาปั๊บอย่าลืมนะครับว่าต้องเก็บตั๋วไปด้วยนะจ๊ะอย่าทิ้งตั๋วที่นี่นะครับถ้าทิ้งไว้ก็หายเลยนะครับไปจ้ายังพอมีเวลาครับอีก4นาทีนะครับเราขึ้นไปที่ชานชาลาที่21เลยครับรถของเราจอดที่ชานชาลา21จ้าอ่ะขึ้นชานชาลา21เลยครับนี่แหละครับรถของเรานะครับจอดอยู่ตรงนี้ครับมิซูโฮะนะครับไปที่โอกายาม่านะครับวันนี้เป็น N700A นะครับเป็นรถ8คานะครับเป็นรถของเวสกิลชูชินคันเซ็นนั่นเองครับขึ้นรถกันเลยจ้ารถจอดเปิดประตูรออยู่แล้วที่นั่งของผมวันนี้นะครับที่นั่งเบอร์10Dนะครับติดหน้าต่างแต่รถชินคันเซ็นไม่มีที่วางกระเป๋านะครับแต่ว่าข้างหน้าก็กว้างพอนะครับใครอยากได้ที่สุดท้ายก็จองได้นะครับสำหรับรถชินคันเซ็นนะครับตู้รีเซิร์ฟนะครับของเวสกิลชูจะเป็น22ตู้นอนรีเซิร์ฟจะเป็น32นะครับอันนะครับขบวนมิซูโฮะ607ครับปลายทางที่คาโกชิมะชูโอนะครับพร้อมออกเดินทางแล้วเวลาออกรถของเราคือ 9:54 จ้าดูแล้วครับได้เวลาปั๊บรถออกเลยนะครับไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต่อรถอย่าโมโอเอนะครับถึงเวลาแล้วเขาไปเลยนะไม่รอนะจ๊ะไม่มีหยุดให้รอแล้วขึ้นนะครับช่วงในเมืองโอซาก้านะครับรถชินคันเซ็นจะวิ่งประมาณ140-150เท่านั้นเองครับแต่พอออกนอกเมืองนะครับรถก็เริ่มเร่งสปีดขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเริ่มขยับสปีดขึ้นแล้วนะครับเป็น160 170นะครับแล้วก็ขยับเป็น180นะครับความเร็วแตะ200ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับช่วงออกนอกเมืองนะครับช่วงจากโอซาก้าไปที่ชินโกเบนะความเร็วช่วงนี้ครับชินคันเซ็นวิ่งประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากช่วงชินโอซาก้าถึงชินโกเบเวสกิชูชินคันเซ็นนะครับมิซูโฮะซากุระจะใช้รถ N700A นะครับมีรถทั้งหมด8คันนะครับตู้1 2 3จะเป็นตู้นอนรีเซิร์ฟนะครับที่เหลือจะเป็นตู้รีเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกครับตู้นอนรีเซิร์ฟ3คันจะวางเบาะแบบ2 3นะครับเพื่อให้จุผู้โดยสารได้มากขึ้นแต่ตู้ที่เป็นตู้จองที่นั่งหรือรีเซิร์ฟคานะครับเขาจะวางเบาะ2 2นะครับซึ่งเบาะกว้างกว่านะครับแนะนำว่าถ้ามีเวลานะครับจองที่นั่งเถอะย้ำแล้วย้ำอีกนะเดินทางแค่ประมาณ20นาทีนะครับเราก็ถึงที่สถานีชินโกเบแล้วครับที่นี้จะเป็นรางแค่2รางนะครับเป็นสวนกันนะอันนึงขาขึ้นอันนึงขาล่องนั่นเองจ้าชินโกเบไม่ใช่โกเบนะครับสถานีคือชินโกเบคนละสถานีกันนะครับ
แล้วสถานีชินโกเบนี่ก็มีเฉพาะชินคันเซ็นให้บริการนะครับเพราะรถไฟตัวใหม่จะเข้าที่สถานีซังโนมิยะกับสถานีชิโกเบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปรถไฟอย่าไปผิดสถานีนะที่สำคัญคือชินโกเบกับโกเบรถไฟเชื่อมไม่ถึงกันนะครับต้องนั่งรถเมล์มาได้เวลาแล้วครับเรามาทัวร์รถไฟกันบ้างดีกว่านะครับลงจากที่นั่งมาแล้วเดินไปห้องน้ำดูนะครับตรงนี้คือบริเวณห้องน้ำมีห้องสำหรับสุภาพบุรุษแล้วก็ห้องนี้ก็คือสำหรับสองเพศนะครับทั้งผู้หญิงและสตรีใช้ด้วยกันนะจ๊ะห้องน้ำก็ทันสมัยมากนะครับเหมือนห้องน้ำเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็ที่ฟลัชชิ่งนะครับก็เป็นระบบ no hand แล้วนะครับก็คือ no touch ไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับอันนี้คือเป็นที่เช็ดโถนั่นเองครับเป็นกระดาษเปียกนะครับอันที่บอกครับฟัดบายเซนเซอร์นะครับก็คือแค่เอามือแปะไว้ครับแล้วมันก็จะอัตโนมัติเลยทีเดียวชินคันเซ็นตระกูล N700 นะครับจะมีปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จนะครับมาดูกันครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับอ่ะผมก็ลองกับมือถือเครื่องหนึ่งอ้าวใช้ได้นะครับเสียบใช้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นไฟ110แต่ก็เสียบได้เอานะครับออกนอกเมืองแล้วนะครับรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้ก็วิ่งมา240-250แล้วจ้าจากชินโอซาก้ามาชั่วโมงกว่าครับเรามาถึงที่สถานีโอกายาม่าแล้วนะครับมาแล้วครับเตรียมตัวลงจากรถนะครับตอนนี้สถานีรถไฟแทบจะทั่วญี่ปุ่นนะครับเป็นระบบดูโอเกตแล้วนะครับก็คือมีประตู2ชั้นนะครับประตูรถไฟแล้วก็ประตูชานชาลาด้วยนะครับเพื่อกันไม่ให้ผู้โดยสารกระโดดตัดหน้ารถไฟนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอัตราในการกระโดดฆ่าตัวตายด้วยรถไฟเนี่ยสูงมากนะครับเพราะต้องทำประตูกั้นเอาไว สังเกตที่ประตูแต่ละคันนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้เลยว่าประตูบานนี้เนี่ยของรถคันไหนถ้ารถยาว8คันประตูตรงไหนรถยาว16คันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นคันที่อยู่ชานชาลาหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นรถโนโซมินะครับที่จะวิ่งกลับไปที่โตเกียวรถยาว16คันนะครับก็ต้องดูให้ดีครับว่ารถของเราเนี่ยยาวกี่คันนะครับซึ่งข้างล่างเขาจะแจ้งเลยครับว่ารถของเรายาวกี่คันก็เดินไปตามนั้นเลยจ้าได้เวลาแล้วครับที่ชินคันเซ็นมิซูโฮจะเดินทางต่อนะครับโนโซมิไปก่อนเลยครับกับโตเกียวก่อนเลยอีกสักครู่หนึ่งจะได้เวลาที่มิซู607เดินทางต่อไปที่ปลายทางนะครับทาโคชิมะชูโอนะครับข้ามไปที่ฝั่งของเกาะคิวชูI'm sorry.
รถไฟไปแล้วนะครับก็ได้เวลาพี่หมีไปบ้างนะครับไปครับตามไปดูใน EP หน้าว่าพี่หมีจะไปต่อที่ไหนอะแต่ก่อนจบมีของแถมนิดนึงครับมีรถโคดามะนะครับไปฮากาตะนะครับเข้าพอดีซึ่งขบวนนี้นะครับก็ใช้รถชินคันเซ็นรุ่น700เรลสตาร์นั่นเองครับเมื่อก่อนรถรุ่นนี้ก็จะเป็นฮิคารินั่นเองครับตอนนี้ก็ถูกเอาใช้ไปเหลือโคดามะแล้วนะครับก็คือชินคันเซ็นที่จอดทุกสถานีเลยก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจ Railway Angel และ YouTube ช่อง Follow Me ด้วยนะจ๊ะแล้วติดตามต่อ EP หน้าบ๊ายบาย